หลังจากครั้งที่แล้วที่ผมรีวิวตัวปากกาเมาส์ปากกาอย่างงี้ก็ได้แล้วแต่จะเรียกแล้วกันก็วันนี้ผมก็จะมารีวิวสินค้าอุ้ยโทษทีครับอีกอย่างนึงเป็นคีย์บอร์ดนี่เอานี้ทิ้งไปเลยคีย์บอร์ดไวเลสไร้สายเราอัปเกรดขึ้นมาสมมุติเพื่อนๆที่มีมือถือจอแตกเนี่ยอันนี้ตอบโจทย์ได้เลยเดี๋ยวถ้าจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวมาดูกันนะครับแทมเพื่อเป็นนักมายากลโอเคก็อย่างที่บอกไปในต้นคลิปอะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวตัวเมาส์คีย์บอร์ดเฮ้ยใช่ไหมวะคีย์บอร์ดนี่แหละครับคีย์บอร์ดเมาส์คีย์บอร์ดเป็นคีย์บอร์ดที่เป็นเมาส์ด้วยเป็นไวเลสต้องบอกว่าไวเลสสิเนาะก็ภายในนะครับเขาจะมีแบตเตอรี่มาให้1ก้อนเราก็ชาร์จอันนี้ผมทำการชาร์จไว้คือลองใช้ไปก่อนหน้านี้แล้วก็เป็นคีย์บอร์ดเหมือนคีย์บอร์ดทั่วไปนะครับมี2ภาษาภาษาไทยกับภาษาอังกฤษเปลี่ยนภาษาได้เหมือนกับคีย์บอร์ดตัวใหญ่เลยที่เราใช้กับคอมเลยตัวนี้ใช้กับคอมได้ด้วยนะครับตรงแป้นช่วงนี้นะครับตรงช่วงนี้จะเป็นตัวเมาส์มีคลิกซ้ายคลิกขวาใช้2นิ้วเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้เหมือนกับเมาส์ตัวที่เป็นแพดของโน้ตบุ๊กอะครับตัวนี้ก็จะมีนี่นะครับไวเลสมาให้ที่ข้างหลังเนี่ยตรงช่องใส่แบตเนี่ยจะมีที่เก็บตัวไวเลสกันหายเพราะว่าต้องมีคนทำหายแน่ผมเชื่อเลยร้อยทั้งร้อยมีคนทำหายเนี่ยซึ่งเขาก็มีที่เก็บมาให้เรียบร้อยลักษณะคล้ายๆกับจอยเกมนะครับก็วิธีใช้งานไม่ยากเปิดเครื่องใช้ไว้เปิดเครื่องเสร็จต่อเข้าคอมใช้ได้เลยก็อันนี้ผมจะใช้กับมือถือเดี๋ยวผมจะลองให้ดูนะครับนี่เสียบไปเลย OTG หาเจออยู่แล้วป้าบเขาให้อ้าวเฮ้ยไม่ติดอ๋อผมลืมเปิดเครื่อง นี่เปิดเครื่องสวิตช์อยู่ด้านบนนี้นะครับที่ชาร์จอยู่ด้านนี้โอเคติดแล้วก็ไม่ขึ้นทำไมไม่ขึ้นเอ๊ะอ๋อขึ้นแล้วนี่นะครับจะเห็นตัวเซนเซอร์ตัวเคอร์เซอร์ของเมาส์นะครับเห็นที่วิ่งอยู่นี่นะก็กดล็อกตัวนี้จะมีปุ่มเหมือนเมาส์2อันให้อันนี้คลิกซ้ายอันนี้คลิกขวานะครับก็ใช้งานก็นี่เลื่อนปั๊บเข้ามานี่เดี๋ยวผมกดล็อกแป๊บหนึ่งนี่ครับก็มันแคบก็เลยอาจจะใช้งานยากนิดนึงแต่ว่าใช้งานได้ดีเลย เสียเวลาเลยเรามาที่ตัวโน้ตครั้งที่แล้วที่ผมทำไว้นะครับยังไม่ได้ลบออกกดเลือกทำกันออกไปเลยดีกว่านี่เรากดแม็กได้ด้วยก็บันทึกสมุดใหม่นะครับนี่เราก็พิมพ์เลยนี่เดี๋ยวผมจะพิมพ์จากคีย์บอร์ดนี้นะพิมพ์ว่าอะไรดียินดีต้อนรับหาโบใหม่ๆไม่เจอผมเป็นคนที่พิมพ์คีย์บอร์ดช้าโทษทีนะครับยิ่งอันเล็กอย่างนี้ยิ่งช้าเข้าไปใหญ่เอาแค่นี้ก็แล้วกันผมไม่ได้พิมพ์จากแป้นพิมพ์นะผมพิมพ์จากคีย์บอร์ดซึ่ง
ถ้าสมมุติว่าคนที่โทรศัพท์หน้าจอแตกอยากจะส่งข้อความนี่เลยซื้อคีย์บอร์ดมาพิมพ์ส่งเลยไม่ต้องหาเมาส์ด้วยไม่ต้องต่อเมาส์เพิ่มในคีย์บอร์ดมีเมาส์ให้อยู่แล้วนี่นะครับอย่างที่เห็นเคอร์เซอร์ข้างบนจะมีเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาได้เปิดเพลงลดวอลลุ่มทำได้หมดนี่ครับซึ่งฟังก์ชันการใช้งานค่อนข้างครบเลยสำหรับคีย์บอร์ดนะครับทันทีที่บางช่วงมันเบลอๆผมไม่ได้ต้องที่จอตัวมือถือนะครับพอดีดูแต่ข้างล่างไม่ดูข้างบนมันก็เลยจะเบลอๆบางช่วงก็เนี่ยครับมีตัววอลุ่มนี่เปิดเสียงได้ลดเสียงได้ปรับได้อะไรได้ทำได้เหมือนปกติเลยแทนที่เราจะใช้พิมพ์จากมือถือเอาเราใช้พิมพ์จากอย่างนี้ก็ได้แรกๆใช้อาจจะไม่ถนัดเท่าที่ควรนะครับเพราะว่ามาจ้องในคีย์บอร์ดทีนึงจ้องในมือถือทีนึงแต่ถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆที่หน้าจอสัมผัสเริ่มไม่ดีแล้วหรือว่าทัชสกรีนไม่ค่อยติดตัวนี้ใช้งานได้ตอบโจทย์ได้เลยนะครับแล้วก็เขาก็มีเนี่ยครับฟังก์ชันครบกดกลับได้กดอะไรได้เนี่ยกลับมาหน้าจอหลักผมว่านะถ้าคนเล่นเกมเนี่ยใช้เล่นเกมได้ด้วยนะแต่ทีนี้ในเครื่องนี้มันไม่มีเกมผมไม่ได้ลงเกมเอาไว้นี่นะครับใน Facebook เล่น Facebook เหมือนเล่น Facebook มือถือเลยใช้งานได้ใช้งานดีเลยปกติก็ถ้าใครสนใจก็ลองไปหาซื้อในออนไลน์นะครับพอดีผมไม่ได้ขายเองอันนี้ผมมารีวิวเฉยๆแค่อยากรีวิวสินค้าให้เพื่อนๆดูเผื่อเพื่อนๆติดใจอยากจะหาซื้อสินค้าแล้วไม่รู้จะใช้ได้ไหมโอเคไหมได้ผลกับเครื่องเราไหมหรือว่ามันใช้งานดีไหมอันนี้ผมก็เอาในตามความคิดผมนะก็ผมก็เป็นแค่คนคนหนึ่งคนธรรมดาคนหนึ่งที่อยากลองสิ่งของที่แปลกๆใหม่ๆก็อันนี้เดี๋ยวผมก็มาลองให้เพื่อนๆดูเนี่ยแหละถ้าเพื่อนๆชอบก็กดไลค์ให้ผมด้วยนะครับจะเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปมากๆเลยก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะครับผมจะได้หาของมารีวิวให้เพื่อนๆดูกันอีกโอเคถ้าไงวันนี้ผมขอลาไปก่อนแค่นี้นะครับบ๊ายบายครับ